รีวิวตอนไปซื้อนาฬิกาก็อย่างที่ทุกคนเห็นแกก็พาแอนเดินไปคือเดินพาเดินไปอ่ะแอนยังไม่รู้หรอกว่าจะพาไปซื้ออะไรอ่ะเข้าใจไหมคือก็เดินไปแล้วก็ไม่รู้ว่านัดไม่นัดเขาอะไรเงี้ยคือเหมือนเห็นคุยอยู่แหละว่าราคาเท่าไหร่เหมือนตกลงราคาอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบว่าก็ไม่รู้ว่าจะได้จริงๆไหมผลสุดท้ายก็คือแบบนัดเจอเขาแล้วแล้วก็รีบแกก็รีบพาแอนเดินโอ้ขอบคุณค่ะใช่แกบอกว่าไม่ต้องโพสต์ก็ได้แบบเดี๋ยวคนก็ถามเองแหละอะไรเงี้ยเห็นมุมนี้คิดถึงวิบัติเลยมันซ่อมช่วงนี้โทรไปหามันแล้วหรือเปล่าโอ้ฉันยากเพื่อนค่ะ แฟนคลับหรือพี่ๆเลยหรือน้องๆเลยแอนพยายามแบบเป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะให้เองอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้แบบอยากจะหวังอะไรจากทุกคนจนมาถึงวันนึงที่รู้สึกว่าทุกอย่างมันมาเองของมันเหมือนกับรางวัลน้ำใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือของฝากอะไรเงี้ยของมีค่าต่างๆที่ทุกคนซื้อให้คือมันเป็นอะไรที่งงมาก แม่ฮับแอนอะอยู่ขอนแก่นที่เราสื่อเพจมาแอนเนี่ยคือแบบเป็นอะไรที่มาแบบงงมากแล้วแม่ก็ให้เยอะด้วยนะคะไม่ใช่แค่แหวนแต่ไว้บอกไม่ได้แม่ก็เอาไว้ให้เป็นของขวัญแล้วก็แอนคิดอยู่เสมอว่ายิ่งไม่อยากได้ยิ่งได้คืออย่าโลภอ่ะไม่เคยคิดเลยว่าวันนี้ฉันต้องได้กี่บาทวันนี้ฉันต้องแบบไม่ได้นะฉันต้องเอาฉันต้องทำไม่ได้ฉันต้องปอกกรอกย่ายอันนี้ให้ได้อะไรบ่เคยมีโมเมนต์นั้นเลยจนมาวันนึงอยู่ดีๆมันก็ได้เองอันนี้โคตรภูมิใจกว่าอีกพี่บีจะชอบเรียอะไรพี่บีชอบเรียอะไรไม่มันก็คือกำลังใจมีหน้ามีตาแต่ก่อนยิ่งไม่มีมาลัยเนาะพี่บีเนาะแอนแบบไม่ทำเลยแล้วก็ไม่ได้มาลัยมาลัยคือได้มาฟุกๆแบบบางทีก็มีแฟนคลับถูกหวยอะไรเงี้ยให้มาทีละ2,000 2,000พันหนึ่งสิแต่เวลาที่เราได้อะไรมาจากสังคมอ่ะได้อะไรมาจากทุกคนอ่ะเราต้องรู้จักแบ่งปันให้บ้างไม่ใช่มีแต่อยากได้เพราะไม่งั้นมันก็ไม่มีเข้ามาเลยทำไมช่วงนี้แอนทำบุญเยอะแบบคือบุญมันบางคนเนี่ยคิดว่าเขาหนาไงเนี่ยแบบอุ๊ยทำไมต้องแบบอลังการบ้าบังอะไรขนาดนี้แต่ทุกคนรู้ไหมถ้าดีๆไว้อ่ะสิ่งดีๆมันก็จะตามมามันจะเข้ามาเองอ่ะเพราะยังก็เป็นอย่างนี้มาตลอด